วัสดีครับพบกับผมช่างเทคนิคจากมาริต้านะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในส่วนของเครื่องมือ OBE รหัสรุ่น DLM 460แบบแบตเตอร์มอเตอร์นะครับมอเตอร์และแบตถ่านซึ่งตัวนี้นะครับจะใช้พลังงานแบตเตอรี่18โวลต์2ก้อนนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับบอดี้นะครับซึ่งเป็นบอดี้แบบเหล็กซึ่งทำให้ตัวเครื่องนะครับทนทานแข็งแรงยิ่งขึ้นมาพร้อมกับระบบ T-in-1 ซึ่งเป็นระบบตัดเก็บและคุมดินนะครับมาพร้อมกับถุงเก็บหญ้าซึ่งตัวนี้นะครับมันจุได้ถึง60ลิตรตัวของในส่วนของตัวใบมีดนะครับตัวใบมีดเนี่ยจะความยาวจะอยู่ที่460มิลหรือ18นิ้วนั่นเองแล้วก็ข้อดีนะครับจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับซึ่งทำหน้าที่เหมือนจะรถยนต์นะครับถ้าเกิดเราไม่เสียบตัวนี้เครื่องจะไม่สามารถทำงานได้เครื่องนี้นะครับเหมาะสำหรับหน้างานนะครับประมาณ800ตารางเมตรในส่วนตัวเครื่องนะครับตัวนี้นะครับจะสามารถทำการเช็คแบตเตอรี่ได้จะขึ้นเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ก้อนที่1เนี่ยมีกี่ขีดแบตเตอรี่ก้อนที่2นะครับมีกี่ขีดตัวนี้จะมาพร้อมกับมีอยู่2โหมดนะครับโหมดปกติและโหมดเงียบซึ่งเหมาะกับที่ไม่ต้องการเสียงดังรีสอร์ทโรงแรมเพราะตัวนี้ในกรณีที่ลูกค้าเข้าพักเนี่ยจะสามารถทำงานได้เลยในกรณีที่เรารันเครื่องนะครับสวิตช์เราต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับเพื่อการกดเซฟตี้ตัวนี้จะมาพร้อมกับระดับปรับหญ้านะครับซึ่งสามารถตัดได้ตั้งแต่20มิลจนถึง75มิลในส่วนของการดูแลรักษานะครับในกรณีที่เราตัดหญ้าทุกครั้งเนี่ยควรจะดูแลช่วงด้านล่างนะครับการเป่านะครับผมพอเป่าความสะอาดเสร็จแล้วเนี่ยควรใช้ผ้าเช็ดผู้ใช้งานเนี่ยถอดใบนะครับเอามาแช่น้ำมันเพื่อการป้องกันสนิมแล้วก็ตัวยางจากหญ้านะครับผม